สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิษณุวิดีโอนี้ผมจะทดสอบไมค์เป็นไมค์ลาวาเลียตัวใหม่นะจากประเทศจีนนะครับราคา89บาทเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู มโนเอาแล้วเนี่ยโอเคก็จะทดสอบในหมวกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดก่อนนะว่าบันทึกเสียงด้วยอะไรนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าไมค์ลาวาเลียตัวนี้นะฮะใส่ตัวกันลมมาด้วยนะครับเป็นจุกแบบกลมๆอ่ะนะในรูปนั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับบันทึกด้วยซูมนะครับ S1N นี่เลยแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีเนาะอ่ะโอเคแล้วก็เสียง24บิตนะครับ 48K โลคัสปิดลิมิเตอร์เปิดออโต้เลเวลปิดนะครับแล้วก็เกณฑ์อยู่ที่5นะฮะถือว่ากำลังดีเลยแบตเตอรี่เหลือ1ขีดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเป็นการทดสอบนะฮะก็ถนนค่อนข้างจะโล่งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2566แน่นอนมันคือวันสงกรานต์และรถลาก็อย่างที่เห็นนะมันก็จะโล่งๆว่างๆหน่อยเอาละเดี๋ยวจะทดสอบกันเลยนะซึ่งก็ทดสอบตั้งแต่เปิดเรื่องแล้วแหละเดี๋ยวก่อนจะขึ้นรถนี่มองหลังด้วยนะมองหลังด้วยว่าเวลาเราก้าวไปนี่เราก้าวขาคว่ำรถเนี่ยขาจะไปฟาดโดนรถของชาวบ้านเขาหรือไม่นะฮะก็โอเคสะดวกนะครับคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรก็รับชมกันก็แล้วกันนะทางรับชมรับฟังนั่นแหละโอเคคาดว่าน่าจะได้ยินเสียงรถอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับไมค์ตัวนี้อยู่บริเวณหูด้านขวาของผมนะอยู่ในหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ต่อสายแยกไปบันทึกด้วยซูมS1Nอย่างที่บอกนะตอนนี้ผมกำลังขับรถไปทำงานรถโล่งนะครับถือว่าขับขี่ได้สบายและสบายเราไม่ต้องมาหัวเสียหัวร้อนเรื่องรถติดแต่ประการใดมันก็มีแหละแต่มันอาจจะไม่เยอะนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเสียงที่ผมพูดในหมวกขณะขับรถนี่จะดังมากกว่าตอนที่เปิดเรื่องอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตามธรรมชาติของผมแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงอะไรรบกวนขณะพูดขณะบรรยายนี้ก็จะเสียงผมจะเบานะครับแต่พอเราขับรถนี่เจอท่อดังอย่างนี้เข้ามันก็เหมือนกับว่าผมต้องตะเบงเสียงตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ยินนะได้ยินเสียงที่ตัวเองพูดนะครับตอนนี้เขาก็มีการเรื่นเริงอะไรสักอย่างหนึ่งนะข้าราชการก็นะทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพิธีอะไรไม่รู้แหละนะแต่ว่าดูแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับอ้าวพี่ชายไม่ตรงแล้วเหรอหรือว่าเพราะฉันมาจ่อตูดไม่เกี่ยวบ้างนะโอ้โหโดเรมอนเพียบเลยเสียงรอบคาบเป็นอย่างไรก็รับฟังกันนะครับถ้าคิดว่าเอ๊ะผมทดสอบตรงนี้มันยังไม่เจ๋งเท่าไหร่นะก็ลองแนะนำมานะถ้าผมสามารถที่จะทำได้ผมก็จะทำนะครับตอนนี้ผมก็แค่ทดสอบใส่หมวกกันน็อกนะครับแค่นั้นแหละนะแต่ว่าไอ Zoom S1N นี่มันตัดเสียงรบกวนได้เทียบเกินนะเชื่อไหมว่าไอไมค์ตัวเนี้ยอยู่ในหมวกกันน็อกแล้วผมคุยกับบุคคลที่2เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเจอคนรู้จักเนี่ยเดินผ่านพูดคุยทักทายกันนี่โอ้แทบไม่ได้ยินเสียงบุคคลที่2เลยนะเฮ้ยคนข้ามถนนเว้ยเรียบร้อยนะพี่ชายนะระวังด้วยฟังเสียงรถไปไม่ทันนะครับไปไม่ทันนะไฟเขียวตรงนี้นะครับอย่าไปอันตรายมากๆจริงอยู่ว่าไฟเหลืองมันผ่านได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ควรนะครับมันไม่ควร
ไฟเหลืองนี่คือเราจะต้องหยุดรถแล้วนะนะฮะเดี๋ยวเอาความหมายอีกทีหนึ่งนะไฟเหลืองนี่คือเราต้องหยุดรถแล้วนะครับส่วนไฟแดงนี่คือไปไม่ได้โดยเด็ดขาดก็คือผ่านไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะหลายคนคิดว่าไฟเหลืองนี่เฮ้ยไปได้โอเคนะในทางอีกนัยยะหนึ่งมันก็ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือความหมายที่บอกว่าเราต้องหยุดรถได้แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไหมเห็นไฟเหลืองนี่ไม่ต่างจากไฟเขียวนะฮะยิ่งเป็นโคตรเขียวเลยบางทีโคตรเขียวตรงที่ว่าเห็นไฟเหลืองต้องรีบไปนะครับรีบกว่าไฟเขียวอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดโคตรๆนะฮะรถเมล์ไฟฟ้าว่ะตามหลังรถเมล์แบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของควันรถนะมันไม่มีนะครับมันไม่มีไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะส่วนแบตเตอรี่ของไอตัวบันทึกเสียงนี่ก็เหลือแค่หนึ่งรถนี้ก็ตาบอดสีไปจริงๆมันรอแค่ 3-4 วิแล้วนี่มันก็ได้แล้วนะมันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอะไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องฝ่าไฟแดงกันทั้งที่มันรอแค่ไม่ถึง10วินาทีเลยนะแต่ไม่รู้สินะประเทศไทยนะครับประเทศไทยทำผิดฝ่าฝืนกันจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนะครับมันก็ผิดมหันต์เลยแหละนะมันก็ถือว่าผิดกฎหมายอ่ะนะครับคันนี้ก็จี้ดาบฉันจริงนายรีบเหรอนายถ้านายรีบนายฝ่าไฟแดงไปเลย กล้าหรือเปล่าล่ะอย่าไปหาทำนะฮะอย่าไปหาทำข้างหลังจี้ตูดผมเมื่อกี้โมโหอะไรเราหรือเปล่าผมไม่รู้ดิอยากคุยก็คุยนะฮะแค่นั้นมาคุยกันนะฮะไม่ได้มาทะเลาะกันอยากคุยก็คุยนี่น้ำอะไรวะไม่รู้น้ำอะไรแต่ก็เหยียบไปละผมคุยเสมอนะครับกับเพื่อนร่วมทางนี่นะฮะแต่ก็ไม่เคยเจอนะที่แบบว่าขับไปแล้วมาจอดบอกว่าเฮ้ยน้องขับอันตรายอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีแต่ผมเนี่ยกล้านะครับกล้าที่จะบอกคนอื่นเขาว่าเฮ้ยขับเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยขับให้มันจะว่ายังไงดีอะเหมือนที่มนุษย์เขาทำกันนะบางคนนี่โว้ซิกแซกปูดปาดสวิสวัสนะก็ไม่รู้วันไหนวันหนึ่งผมจะโดนเขาควักปืนยิงนะแต่ส่วนใหญ่เรื่องฝ่าไฟแดงชาวบ้านเขานี่ผมไม่บอกอ่ะผมให้เขาคิดเองเลยครับมันโตๆกันแล้วไงมันจะว่ายังไงดีครับมันมีวุฒิภาวะกันแล้วนะแต่ทุกวันนี้ผมก็เผาๆแล้วผมก็ไม่ได้บอกใครอะไรมากนะแต่ส่วนใหญ่จะบอกพวกที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่นะนะฮะที่แบบกระชั้นชิดจริงๆนะครับอย่างเช่นแบบปาดปุ๊บเข้ามานี่ไฟลงไฟเลี้ยวไม่เปิดนี่ผมก็ชี้เตือนชี้อะไรนะก็รอดูว่าผมจะโดนยิงวันไหนก็แล้วกันผมไม่รู้ดิบางทีความดีมันก็ฆ่าตัวเองได้นะแต่ว่าจะว่ายังไงดีแต่ผมไม่กลัวนะที่จะทำความดีความดีหรือว่าตักเตือนในสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะตกลงมันวิดีโอทดสอบไมค์หรือเปล่าวะเนี่ยใจเย็นเมื่อกี้ไฟเขียวเก่านะเพื่อนเอ้ยฉันรู้ว่านายรีบนะอ๋อมันเป็นเวลาเหรอเนี่ยโอตาเบรกเขาหนึบเหมือนกันนะเมื่อกี้เขามาเร็วเลยแต่ว่าเขาก็เอาอยู่นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะทดสอบไหมผมก็พูดไปนะพูดง่ายๆก็คือว่าพูดอะไรไปเรื่อยๆเพื่อให้มีเสียงมันเข้าไหมแล้วครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ยินกันทดสอบไปเรื่อยๆทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้อยู่ที่สำนักอะไรเนี่ยอย่าบังดิโอ้โหมอไซค์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมอไซค์คันนั้นทับทางม้าลายอ่ะนั่นน่ะ
มันอ่านว่าอะไรวะไฟอะไรวะโอ้ Fire and Rescue Department เออนะฮะทางม้าลายนะครับเป็นของส่วนรวมนะครับแต่ว่าพูดถึงสิทธิ์นี่คือสิทธิ์ของคนเดินทางเท้านะครับก็ไม่รู้สิสำหรับเมืองไทยแล้วมันไม่ใช่นะครับทางม้าลายไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลเดินเท้าอืมนะฮะข้ามทางม้าลายเจอรถชนตายห่าตายหงมาก็เยอะแยะนะครับอย่าคิดว่าปลอดภัยนะครับทางม้าลายอย่าว่าแต่ทางม้าลายเลยคุณเดินอยู่บนฟุตบาทคุณยังโดนมอไซค์ขี่บนฟุตบาทชนเออเป็นไงล่ะนะฮะเป็นไงล่ะนี่คือประเทศไทยนะครับไม่ได้ตอกย้ำนะฮะแต่มันคือเรื่องจริงนะครับอืมแต่ใจหนึ่งก็แอบตอกย้ำนิดนึงนะเพื่อให้รู้ว่าเมืองไทยแม่งเป็นอย่างนี้อันนี้ก็บ่นนะครับบ่นไปเรื่อยครับผมก็หาเรื่องบ่นคิดอะไรได้ก็บ่นนะฮะคิดเรื่องหนึ่งบางทีเรื่องไป2เรื่องไป3ไป4ก็มีนะคิดซะว่าเพื่อนๆฟังเพราะทดสอบไมค์ก็แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าจะคิดลายต่างก็คิดได้นะครับคิดได้ไม่ว่ากันเนี่ยผู้บ่าวนี่น่าจะมากับใครอ้าวโอ้โหนึกว่าเป็นคุณแม่เขานะที่ไหนได้นะครับหรือว่ารู้จักกันวะเออก็น่าจะรู้จักกันมั้งไม่รู้สินะแต่ถ้ารู้จักกันก็น่าจะเดินทางด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้สินะเรื่องของเขาเราก็ไปยุ่งเรื่องของเขาแล้วมีแมงวันมาจับหมวกกันน็อกของผมนะมันไม่รู้จักคุณหมีซะแล้วผมใส่หมวกกันน็อกรูปคุณหมีนะดูเงาดิเห็นไหมแน่นอนนะครับที่นี่เป็นแยกอะไรนะศรีอยุธยาอย่างที่เห็นนะครับว่าศรีอยุธยาก็ยังเป็นเส้นทางหลักที่ทุกคนสัญจรกันก็ติดนะครับติดอะไรรู้ไหมติดเวลาเนี่ยที่มันถือว่าเยอะเหลือเกินนะครับเขาให้2นาทีครึ่งนะไม่ใช่ดิ20เอ้ย250วินาทีนะครับ200วิครึ่งพูดง่ายๆเมื่อกี้ผมมามันเป็นไฟเขียวเก่าใช่ไหมนะครับแล้วก็ปุ๊บเป็นไฟแดงที่ D-Max คันนี้ก็เบรกนะครับนั่นแหละมันเริ่มนับตั้งแต่ตรงนั้นเลย200เท่าไหร่วะเอาตี250วิแล้วกันนะโดยประมาณนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะถามว่าผมสนอะไรไหมผมสนแต่ว่าผมต้องทำตามกฎจราจรนะครับไม่ว่าผมจะรีบนะฮะหรือจะอะไรก็ตามรีบอะไรรู้ไหมไอ้แบตบันทึกเสียงนี่มันจะหมดแต่มันช่วยไม่ได้นะครับหมดก็หมดไปฐานนี้เป็นฐานแถมนะครับแถมมากับตอนซื้อไอ้เครื่องบันทึกเสียงนี่แหละโอ้มันก็ใช้ได้นานนะผมถ่ายไปหลายงานเหมือนกันนะแล้วทำไมเวฟคันนั้นมันสะบัดเมื่อกี้โอ้โหน้ำใจเหลือล้นพี่ชายพูดถึงเรื่องยันรถแล้วนะครับ ZX6R ผมก็เคยยันเหมือนกันนะถ้าใครขาแข็งแรงจริงๆนะยันเกียร์1ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมต้องยันเกียร์2นะฮะเกียร์1ผมสู้แรงรถไม่ไหวนะฮะขาผมไม่แข็งแรงพอที่จะสู้แรงยันรถด้วยเกียร์1นะครับต่อให้รถที่ผมยันนั้นจะเป็นรถที่น้ำหนักเบานะครับจะเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะรถออโต้รถเบาๆรถอะไรก็ตามนะผมยันไม่ไหว ผมสู้ไม่ไหวเลยผมยันไปนี่ขาผมงอนะครับขาซ้ายเนี่ยงอเลยนะครับต้องใช้เกียร์2นะแล้วก็ค่อยๆยันไป400นี่ยันมาเยอะเลยยันหลายคันมากนะครับมีทั้งเอามาลงใน YouTube บ้างไม่ลงบ้างนะครับแล้วแต่นะแต่ในช่องเก่าก็มีเยอะนะที่แบบว่ายันๆบางทีผมก็ยันไปเป็นกี่กิโลอ่ะ 4-5 กิโลก็มีนะครับยันไปอย่างเงี้ยยันจนเขาเจอแต่ส่วนใหญ่น้ำมันจะหมดนะเออนานๆทีก็เจอรถไม่ติดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ยันเพราะน้ำมันหมดแล้วก็ยันจนถึงปั๊มอ่ะนะครับอ
ตอร์ฮัลโหลตอนนี้เรากำลังขึ้นสะพานข้ามแยกราชเทวีแน่นอนว่าไอ้ตึกนี้มันสร้างเร็วจริงๆนะเอาจริงๆนะครับผมผ่านทุกวันผมไม่ค่อยที่จะเฉลียวมองสักเท่าไหร่แต่ว่ามันพอเราตั้งใจที่จะเฉลียวมองแล้วก็สังเกตมันนะรู้สึกว่ามันสร้างเร็วมากเลยอ่ะมันสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องบางอย่างมันก็ผ่านไปเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทันแม้แต่ขับรถนะครับแป๊บเดียวผมก็ถึงตรงนี้แล้วพูดพร่ำทำเพลงมาไม่นานก็นะที่นี่มันสาดน้ำกันหรือเปล่าวะโอ้โหปืนฉีดน้ำเพียบเลยดูจะรอดไหมเนี่ยดูจากพื้นแล้วก็พื้นยังไม่เปียกนะครับก็หมายความว่ายังไม่สาดกันนะยังไม่ฉีดกันผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็น่าจะเย็นๆหน่อยละมั้งไม่เย็นหรอกเที่ยงๆน่าจะเอาแล้วเจอใครถือโอ้ยแอร์กรุงทองหนาวมากแม่งเย็นนะครับเย็นจริงๆแอร์กรุงทองไม่มีวันไหนที่ไม่เย็นนะครับยกเว้นวันที่เขาปิดประเทศน่ะแบบโรคระบาดอย่างเงี้ยนะครับมันเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์มากนะ20ปียังไงก็อย่างนั้นนะครับแอร์กรุงทองไม่เคยคุณภาพตกเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำแอร์ด้วยอะไรหรือว่าเอาแอร์ยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดจริงๆนะครับหนาวจริงๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเดี๋ยวแซงแป๊บนึงเลี้ยวซ้ายพูดผิดเนี่ยพูดผิดพูดถูกวะน่าจะถูกเงียบเป็นถนัดตาน่าจะว่างนะวันนี้จะมาจอดรถทีไรนี่ตื่นเต้นจริงๆนะเอาละทีนี้ก็ทดสอบกับเสียงที่ไม่มีเสียงอะไรมากวนมันอาจจะมีเสียงรถไฟนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาดูกันว่าเราจะมีที่จอดหรือไม่โหแม่งเต็มเลยวะแต่ทุกครั้งที่มาผมก็ได้จอดนะแต่มันก็กระอักเลือดอยู่บ้างตรงนี้ได้เยอะนะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ได้นะครับไม่เป็นไรเช่นกันจอดข้างไอ้เรียวคันนี้ไหมมันก็ได้นะผมเลือกที่จะจอดข้างเรียวคันนี้ก็แล้วกันวันนี้ถือว่าโชคดีดีดักที่ผมสามารถที่จะหาที่จอดรถได้อีก1วันนะครับวันไหนผมจอดได้ผมก็บอกว่าตัวเองโชคดีนะครับเรื่องของที่จอดรถแน่นอนนะครับผมจอดได้ทุกวันหมายความว่าผมโชคดีทุกวันแย่หน่อยก็มันจะมีช่องว่างเล็กๆให้เราขยับได้นะแล้วเราก็จะเข็นเข้าไปLet's go ไปเลยลูกอ๋อจริงสิลืมบอกไปผมจะไปสุพรรณบุรีนะครับวันเสาร์ที่15นี้15เดือนนี้แหละนี่เมษายนเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าอะไรพาภรรยาสาวไปเยี่ยมญาตินะนะLet's go ไม่ได้หนักนะครับถ้าเรารู้จักสมดุลของรถมันไม่ได้หนักเลยตรงนี้มันกว้างไปหรือเปล่าวะเสียวคันที่มาทีหลังนี่แหละมันมาจอดอ
ผมจะจอดตรงๆนะครับเพื่อที่จะให้มีที่ว่างสำหรับผู้อื่นเหนื่อยนายเหยียบมาได้ไหมนึกว่าหนักแค่นี้เองหรือผมจะจอดตรงนี้นะครับฝั่งนี้ผมจะไม่จอดเพราะว่าบางคนเข้ามาพอดีนะครับสมมติว่าเราจอดซ้ายนะแล้วเขามาจอดข้างขวาบางทีเขามาพอดีกับเราพอเขาตั้งรถปุ๊บมันจะเอียงซ้ายแล้วมันจะมาโดนรถเราหรือไม่ก็ใกล้เคียงซึ่งเราไม่อยากเจอแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชิงจอดขวาเป็นไงนะครับบอกเลยประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมเจอมาบ่อยนะฮะ400ผมโดนมาเยอะคันนี้ใกล้ไปหน่อยนะเราก็เขียนของเขาซะโอเคนี่ครับบางคนเข้ามาในรูพอดีนะพอเอียงรถปุ๊บแม่งทับรถเราเลยนะครับผมเห็นกับตานะฮะในนินจา400ผมนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเครื่องนี่นะครับบางคนเข้ามาซอกพอดีสมมตินะเนี่ยซอกพอดีเนี่ยอันนี้คือรถเราใช่ไหมสมมติซ้ายนะพอมันเอียงปุ๊บแปะใกล้เลยพอใกล้ปุ๊บก็โอเคใกล้มั้ยใกล้แล้วไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาเข็นรถเราหรือเข็นรถมันแล้วมาโดนรถเรามันก็มีพูดง่ายๆก็คืออย่าหรือทำโอกาสที่จะให้รถคนอื่นมาโดนรถเราน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคนี่ก็ทดสอบใหม่นะทดสอบใหม่นี่ก็หลายเรื่องเหมือนกันทดสอบยาวๆเลยนี่ผมรอฟังเสียงรถไฟอยู่นะว่าจะได้ยินเข้าไหมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ซูมเนี่ยมันตัดเสียงโคตรดีแต่ถ้าเป็นไมค์อีกตัวหนึ่งนะผมลองดูแล้วนะครับพอๆกันเลยนะครับพอๆกันเลยไมค์ที่ผมโอ้ยไมค์ที่ผมเคยใช้บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์ต่อตรงน่ะเป็นไมค์ TRIS นะครับเสียบกับมือถือแล้วก็อัดเสียงโอ้โหไอตัวนั้นแตกกระจุยเลยเสียงนะครับไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยแตกจนฟังไม่รู้เรื่องแต่ไมค์ตัวนั้นผมมาใส่กับ Zoom S1N ตัวนี้นะมันเป็นไมค์อีกตัวหนึ่งไปเลยเสียงนี่คือถ้าไม่บอกว่าเป็นไมค์ตัวเดียวกันนี่ก็คือไม่รู้นะฮะนายมาขี้ทำไมตรงนี้ล่ะเพื่อนอยู่บนหัวเราพอดีเลยนะเดี๋ยวผมต้องถอดคุณหมีดูแล้วว่าคุณหมีโดนขี้นกหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้นายจะไม่บินไปที่อื่นหน่อยเหรอให้ตายสิเอ้ยนกเป็นสัตว์ที่ลำไส้สั้นนะครับกินแล้วถ่ายประมาณนี้มีหนอนด้วยวะปิ้วตกไปข้างล่างแล้วโอเคทดสอบไมค์ก็ประมาณนี้นะครับตอนแรกว่าจะทำเป็น เรื่องเล่าบนหลังรถแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเนื้อหาที่พูดก็จะเป็นเนื้อหาสัมมาเลเทเมาแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยที่รับชมการทดสอบครั้งนี้จนจบสวัสดีครับ